วันนี้นะครับเรามาดูนี่ครับอาคาร3จริงๆแล้วนะคะวิชาการบัญชีเนี่ยเป็นวิชาที่สนุกเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจในเนื้อหานะคะแต่ว่าในบรรยากาศการเรียนการสอนเนี่ยเราไม่ได้ให้ทำคำนวณหรือว่าให้ทำใส่กระดาษอย่างเดียวอาจารย์เขาเอาเกมของวิชาบัญชีมาให้เราเล่นมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการสอนให้สนุกสนานไปด้วยนะครับสรุปอีกทีนึงเรียนบัญชียากไม่ยากไม่ยากจ้ะครับเมื่อสักครู่ก็ไปห้องของแผนกบัญชีปวช.2นะครับเห็นไหมว่าการเรียนบัญชีนั้นอาจารย์เขาจะสอนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับแล้วก็เรียนแล้วเนี่ยเขาจะมีเกมให้เล่นหลังจากที่สอนจบแล้วนะครับเป็นเกมที่เกี่ยวกับเรื่องของวิชานั้นนะครับวิชาบัญชีนะครับเด็กก็สนุกสนานเล่นเกมกันนะครับซึ่งไฟฟ้าก็โรงเรียนเราฟรีไวไฟอยู่แล้วนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับครับต่อไปดูห้องของดับปวส.ใช่ไหมปวส.นะครับอันนี้จะเป็นห้องนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับเดี๋ยวนะเข้ามาครับเดี๋ยวครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับประเด็นครับประเด็นครับประเด็นครับเดี๋ยวให้อาจารย์ถือไมค์ด้วยแล้วกันครับชื่อแนะนำตัวเองนิดนึงครับอาจารย์ชื่ออาจารย์พัทิตาค่ะชื่อเล่นแล้วกันชื่ออาจารย์เชอรี่ค่ะเชอรี่ค่ะตอนนี้หนูสอนวิชาสัมมนาวิชาสัมมนาเป็นของนักเรียนระดับปวส2นะคะจะจบแล้วนะจะจบแล้วค่ะวิชาของหนูเนี่ยหนูได้รับการสนับสนุนจากโครงการวิจัยของรองศาสตราจารย์ดร.อุไรรัตน์นะคะแล้วก็คนที่คิดค้นซอฟต์แวร์เนี่ยก็คือรองศาสตราจารย์สุรัตน์เขาช่วยเอื้อเฟื้อซอฟต์แวร์ให้เราซอฟต์แวร์ทำอะไรบ้างเนี่ยซอฟต์แวร์ทำทุกระบบเลยค่ะเป็นกระบวนการธุรกิจค่ะให้เงินทุนนักศึกษามาทำธุรกิจนะคะเป็นเกมเลยค่ะก็คือเป็นเกมเป็นเลเวลของมหาวิทยาลัยของมหานครค่ะมหานครนะครับมหานครนะครับค่ะเดี๋ยวถามนิดนึงเข้ามาในห้องนี้ออกสีอะไรเนี่ยอันนี้สีเหลืองสีเหลืองมีสีฟ้าสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงทำไมต้องมีหลายสีด้วยก็คือเราแยกเป็นบริษัทนะคะให้เห็นภาพว่าอันนี้คือบริษัทบริษัทเองค่ะอีกทีเนี่ยหมายความว่าเขาทำโปรแกรมให้เรียบร้อยเลยเขาทำเป็นซอฟต์แวร์ให้เรียบร้อยเลยให้เงินทุนนักศึกษามาบริหารงานก็คือก้อนหนึ่งมีการซื้อแอดโฆษณายิงโฆษณามีสินค้ามีออเดอร์สั่งเข้ามาสรุปว่าเป็นการจำลองการทำธุรกิจการทำธุรกิจขึ้นมาว่าถ้าเขาไปทำงานที่หน่วยงานหนึ่งสถานประกอบการหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะไปทำเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีเรื่องโปรแกรมเรื่องอะไรขึ้นมาหรือการลงทุนขึ้นมาลงทุนการวางแผนทุกอย่างอะค่ะเขาจะต้องตัดสินใจกับเพื่อนในกลุ่มมี CEO คอยควบคุมงานอย่างกลุ่มหนึ่งมี5คน5คนมีเครื่องกี่เครื่องมี5เครื่อง5เครื่องอ๋อหมายความนักเรียนเข้ามากลุ่มนึงก็จะแบ่งหน้าที่ในการทำเลยทำเองขึ้นมาเองนะครับคนนี้รับผิดชอบการจ่ายเช็คคนนี้รับผิดชอบในการสั่งซื้อสินค้าเข้าสต็อกอีกคนนึงก็รับผิดชอบในเรื่องของการขายอย่างเงี้ยค่ะก็5คนก็รับผิดชอบ5อย่าง5อย่างแล้วเขาจะต้องมาประชุมกันก่อนใช่มั้ยเขาจะประชุมกันก่อนแล้ว CEO จะเป็นคนตรวจงาน CEO คือใครคือคนนี้ค่ะอ๋อคนนี้เขาจะดูหน้าจอว่างานแต่ละวันเนี่ยเพื่อนเนี่ยเคลียร์งานในส่วนที่ตัวเองอ่ะรับผิดชอบเสร็จหรือยัง CEO เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนวันในการทำงานคือใน1วันเนี่ยเขาต้องทำงานให้เสร็จอันนี้เป็นการจำลองของการทำงานจริงใช่ไหมค่ะแล้วก็มีคะแนนให้ด้วยนักศึกษาจะรู้คะแนนกลุ่มตัวเองว่ากลุ่มตัวเองเนี่ยทำงานแล้วตอนนี้คะแนนเขาได้เท่าไหร่แล้วแล้วแต่ละคนเนี่ยจะมีประสบการณ์ทำงานเป็นยังไงบ้างอ๋อเดี๋ยวกล้องโค้ดดูนะฮะอันนี้จะเป็นหน้าที่ทางมหานครออกแบบไว้ว่าเป็นการจำลองของการทำบริษัทจริงๆนะครับว่าทำอะไรบ้างนะครับมีเงินให้ลงทุนด้วยนะครับแล้วก็การตัดสินใจการโฆษณานะครับว่าต้องทำยังไงนะครับหนูเป็น CEO นี่เขาคัดเลือกหรือว่ายังไงหรือว่าหนูอาสาเองก็คัดเลือกภายในกลุ่มอะภายในกลุ่มอ๋อสาเหตุเขาเลือกหนูเพราะดูเรื่องที่สุดพอทำงานได้มากแล้วก็ประสานงานกับคนอื่นได้ดีจริงๆแล้วในกลุ่ม5คนเนี่ยมองปุ๊บก็จะรู้แล้วว่าจะคัดเลือกใครใช่ไหมแล้วแสดงว่าเราต้องเป็นคนที่น่าจะโดดเด่นกว่าเพื่อนตัดสินใจดีหรืออะไรก็ตามแล้วแต่มติของกลุ่มแล้วทำงานมากกว่าเพื่อนไหมลูกแบ่งเท่ากันหมดแบ่งเท่ากันแต่ว่าเราก็ต้องรับผิดชอบในการที่ก็มาดูระบบพูดนะแล้วก็ประชุมกันทีนึงนะครับแล้วมีปัญหาเรื่องการทะเลาะกันไหมไม่มีค่ะแต่จริงๆแล้วในชีวิตจริงการทำงานมันอาจจะมีก็ไม่ได้ทะเลาะนะอาจจะไม่ถูกใจกันบ้างเราต้องฝึกการให้อภัยนะครับการอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องสำคัญนะลูกนะโอเคสนุกไหมเนี่ยสนุกมาก
เกมนี้มันเป็นเกมอย่างหนึ่งมันเป็นเกมอย่างหนึ่งมันเหมือนกับว่ามีเลเวลด้วยนะคะถ้าสมมุติเนี่ยอย่างนักศึกษาทำผิดคะแนนจะถูกลบอ๋อถูกลบค่ะแล้วในเกมนี้นักศึกษาต้องใช้ความรู้บูรณาการความรู้ตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีภาษีนักศึกษาต้องรู้การจัดการบัญชีนักศึกษาต้องรู้เอกสารบัญชีต้องรู้อ๋อมีเครื่องพิมพ์เตอร์ให้ด้วยพิมพ์ออกมาปัจจุบันนี้ไม่ต้องรีบเปื้อนกระดาษก็ส่งรีพอร์ตเข้าได้ในกลุ่มไลน์ก็ได้นะส่งให้อาจารย์ทางเมลก็ได้นะค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ของกลุ่มสีส้มค่ะแล้วต่อไปเราก็จะไปกลุ่มสีนู้นนะคะสีแดงสีแดงค่ะอันนี้จะเป็นโต๊ะสำหรับนักเรียนเขานั่งประชุมสัมมนากันจัดไว้ให้เรียบร้อยเป็นห้องประชุมสัมมนาเด็กนักเรียนอันนี้มีอะไรอ่ะเป็นปลั๊กไฟกับอ๋อค่ะว่าเป็นเด็กเขามีโน้ตบุ๊กอ๋อสามารถจะใช้ได้ก็มาใช้ที่โต๊ะนี้อ๋อนะครับอาจารย์แนะนำตัวเองหน่อยครับอาจารย์ต่ายบัญชีค่ะพ่ออ๋อชื่อเลยชื่อต่ายแล้วกันที่จริงเขาก็ส่วนใหญ่เรียกได้เรียกเขาเรียกอาจารย์ต่ายนะใช่ค่ะอาจารย์ต่ายอันนี้กลุ่มสีแดงหรือสีส้มเนี่ยก็สีแดงค่ะสีแดงค่ะแดงๆส้มๆโอเคก็เป็นอาจารย์เชอรี่บอกแล้วว่ากลุ่มหนึ่งก็จะมีประมาณเอ๊ะทำไมกลุ่มนี้มีเอาเพื่อนมาช่วยกันค่ะเพื่อนมาช่วยกันแสดงว่าความรู้แบบร่วมมือค่ะทำไมต้องให้เพื่อนช่วยล่ะอ๋อช่วยกันนะหมายความว่าอยู่อีกกลุ่มหนึ่งมาช่วยใช่ไหมอ๋อครับมาช่วยกันนะครับก็ฝึกความร่วมมือความสามัคคีไว้นะไม่ใช่ว่าเราเก่งบัญชีแล้วเราจะต้องบอกว่าไม่บอกใครมันจะอยู่ในสังคมลำบากนะครับเราต้องแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันนะครับเอาละกลุ่มสีแดงอธิบายให้ฟังอ๋อนี่โอ้โหมารูปหล่อนานๆเจอผู้ชายสักทีนึงเวลาจบไปในแผนกบัญชีเนี่ยผู้ชายเนี่ยหายากนะหายากนะครับแฟนเยอะเปล่าเนี่ยไม่มีครับไม่มีได้ไงโอ้ยปวสแล้วทีนี้ทางฝั่งของกรุ๊ปนี้ค่ะจะเป็นการลงบัญชีทั้งหมดทีนี้มันจะเป็นการต่อยอดจากการเล่นเกมทีนี้พอเล่นเกมใช่ค่ะเป็นโปรแกรมของมหานครใช่ค่ะหลังจากนั้นจะเอาเอกสารที่เราได้จากการเล่นเกมอะค่ะมาบันทึกบัญชีอ๋อซึ่งอันนี้เป็นการลงบันทึกใช่ค่ะทีนี้เราใช้นวัตกรรมใหม่ที่เป็นการใช้โปรแกรมออโต้คีย์เป็นโปรแกรมออโต้คีย์ใช่เป็นการสแกนเอกสารค่ะอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้น้องเขาอัพโหลดเอกสารเข้าไปในระบบเรียบร้อยแล้วค่ะทีเนี้ยโปรแกรมก็จะมีการจับตัวอักษรค่ะพ่อจับตัวอักษรโดยใช้ระบบ OCR เป็นการจับอักขระตัวอักษรแล้วก็จะแสดงผลเป็นข้อมูลด้านข้างอ๋อนี่เป็นแบบนี้เลยตัวใหม่สุดเลยใช่ค่ะที่ว่าเมื่อก่อนจะต้องมาคัดรอบบัญชีขึ้นมาไม่ทำแล้วใช่เป็นสแกนเข้ามาเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เก็บเข้าไปในไฟล์ใช่ค่ะแล้วก็พอข้อมูลเข้ามาบางทีบางตัวอักษรเนี่ยโปรแกรมไม่สามารถจับได้เราสามารถคัดลอกแล้ววางได้ค่ะก็คือจากนักบัญชีเป็นผู้คีย์ข้อมูลกลายเป็นผู้ตรวจสอบแทนคล้ายๆกับเป็นผู้คีย์เป็นยูเซอร์อย่างเดียวปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้ตรวจสอบแล้วเป็นเลเวลที่จริงแล้วคำว่าผู้ตรวจสอบบัญชีหลายคนอาจจะคิดว่าก็คือต้องไปสอบเป็นผู้ตรวจสอบนั่นก็คือไปเซ็นงบอีกเรื่องนึงแต่นี่ก็คือคล้ายๆเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ตรวจเช็คงานให้เรียบร้อยว่ามันถูกต้องไหมว่าตรวจสอบบัญชีเราไม่ต้องมานั่งอ่านอะไรขึ้นมานะครับโปรแกรมสแกนเข้าไปจะบอกเรียบร้อยเลยใช่ค่ะทำให้นักบัญชีรุ่นใหม่ทำงานเร็วแล้วผิดพลาดน้อยลงนะครับผลงานก็สำเร็จและประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับโอกาสจะรับงานเยอะๆก็มากขึ้นนะครับนี่คือโอกาสของนักบัญชีนะครับต้องขอบคุณผู้คิดนวัตกรรมค่ะเพราะว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะเพิ่งจะมีมาไม่นานนี้ค่ะเป็นนวัตกรรมที่สามารถทำให้นักบัญชีทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ต้องขอบคุณเขามากเพราะว่าเราสามารถเอาเนื้อหามาสอนได้ทำให้เด็กๆของเราอะค่ะทันเทคโนโลยีมากขึ้นค่ะพ่ออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เวลาถ้าเราสอนบัญชีโดยการไม่ได้เอาระบบนี้เข้าไปเด็กจบไปปุ๊บเนี่ยบริษัทเขาก็ต้องเริ่มนับสอนใหม่ซึ่งเขาเสียเวลาเขาก็บอกว่าไม่เอาแล้วเราไปสำเร็จรูปไปปุ๊บเนี่ยเขามาปุ๊บอาจจะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วก็อาจจะมาดูการทดสอบนิดนึงสามารถทำงานได้เลยนะครับอันนี้เป็นการทดลองจริงนะครับโอเคนะฮะอันนี้คือกลุ่มสีแดงนะครับนะอ๋อว่าคุณขอสงสัยแล้วทำไมไม่ช่วยกันนะครับเพราะว่ามันช่วยกันตัวอักษรโอเคต่อไปกลุ่มไหนครับต่อไปด้านนี้ค่ะโอเคกลุ่มสีเขียวอ๋อนี่เจอผู้ชาย2คนเพราะรูปหล่อทั้งหลายแฟนเยอะแน่เลยบัญชีทั้งนั้นอันนี้เป็นกลุ่มสีเขียวนะครับกลุ่มสีเขียวเป็นยังไงครับอาจารย์กลุ่มสีเขียวเป็นการลงบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปค่ะในคอมพิวเตอร์ค่ะเป็นการลงบัญชีโปรแกรมสำเร็จรูปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเรียนค่ะก็คือถ้าเราไม่ได้ใช้โปรแกรมสแกนตัวคีย์ค่ะเราสามารถเอาเอกสารมาลงในโปรแกรมสำเร็จรูปที่เรามีค่ะคือสรุปว่ากลุ่มสีแดงนั้นเป็นกลุ่มที่ใช้โปรแกรมออโต้คีย์ใช้ออโต้คีย์สแกนเข้าไปใช่ค่ะแต่อันนี้คือบันทึกด้วยนักศึกษาเองค่ะเป็นระบบ
กึ่งเมนวลใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะความหมายความว่ามีโปรแกรมอยู่ในหนังสือเล่มที่เราทำมาแล้วก็สแกนใช้คีย์เข้าไปหรือสแกนคีย์เข้าไปค่ะนักศึกษาเป็นคนคีย์ค่ะมันต้องคีย์ข้อมูลจากตัวนี้เข้าไปคีย์เองนะครับส่วน2หนุ่มนั้นก็เป็นนักศึกษาที่จะแข่งโปรแกรมเสนอรูปทางบัญชีของเราค่ะอ๋ออันนี้ซ้อมด้วยเป็นการจะแข่งขันโปรแกรมสมาร์ทบีทหรือโปรแกรมอะไรสมาร์ทบีทค่ะสมาร์ทบีทขึ้นมาเมื่อกี้ไปดูป้ายข้างหน้ารุ่นพี่เขาแข่งได้แสนกว่าบาทรู้เปล่าเออแล้วเงินที่ได้เอาไปไหนรู้ไหมเงินที่ได้แล้วไม่ที่ว่ารุ่นพี่เขาแข่งได้เนี่ยเอาไม่รู้เรื่องเลยนะครับเงินที่ได้แข่งขันทั้งหมดนั้นวิไลจะยกให้เมื่อกี้ไปเห็นนักเรียนรุ่นน้องบอกไปแข่งโปรแกรม TikTok มาทวงตังค์แล้วบอกก็ได้มาแล้วเพราะนักเรียนเขารู้ดีว่าถ้ามีการแข่งขันอะไรขึ้นมาเนี่ยเงินที่ได้ทั้งหมดนั้นจะเป็นของนักเรียนครูได้ไหมไม่ได้สักบาทได้กำลังใจ ได้กำลังใจไปนะฮะโอเคก็ขอให้โชคดีนะครับเงินรางวัลได้มาก็ไม่ต้องแบ่งใครนะ แล้วบอกข้างบ้านไหมถ้าได้มาเนี่ยอันนี้บอกไม่บอกกันเดียวข้างบ้านแบ่งอันนี้โอเคนะครับแล้วแต่สิทธิ์ของเรานะครับโอเคขอบคุณมากลูกเห็นนะสีฟ้าทำอะไรก็ทำงานเหมือนกันค่ะใช้โปรแกรมรู้ทำงานเหมือนกันค่ะสีฟ้าทำงานเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีทั้งหมดกี่กลุ่มอ่ะ5กลุ่มนะครับ5กลุ่มก็ห้องหนึ่งก็25คนคือประมาณครึ่งหนึ่งที่มาโรงเรียนนะครับเพราะนั้นระบบของเราเนี่ยจะมีคอมพิวเตอร์ให้1คนต่อ1เครื่องมีระบบแลนที่เรียบร้อยมีโปรแกรมที่แบ่งแต่ละกลุ่มให้เรียบร้อยว่าห้องทำอะไรขึ้นมาจบปวส2ปีรับรองได้ทำโปรแกรมสำเร็จรูปได้ 4-5 โปรแกรมนะครับแล้วก็สามารถจะลงบัญชีได้ไปทำงานได้เลยใช่มั้ยเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่บริษัทต่างๆที่เขากลัวมากสุดก็คือไปแล้วต้องสอนใหม่นะครับแต่ของเราเนี่ยเราพยายามศึกษาจากสภาพจริงสถานประกอบการแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆที่เขาเอามาใช้ในของระบบบัญชีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าเรียนบัญชีมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วก็มันสนุกสนานด้วยบางทีเห็นรุ่นน้องปวช2เรียนเสร็จแล้วเล่นเกมโปรแกรมของปวสมีไหมปวสมีแต่ว่าช่วงเวลาของปวสจะเหลือน้อยค่ะเวลาน้อยก็วิชาชีพและปฏิบัติเพราะว่าจริงๆเมื่อแต่เล่นเกมไม่ไหวแล้วแต่เกมปวสก็มีใช่ไหมมีค่ะมีเพราะว่าเรียนออนไลน์มาสักครึ่งแล้วนะครับเพิ่งออนไลน์ขึ้นมาก็พยายามที่จะให้เร็วที่สุดนะครับปวสรุ่นนี้ก็อาจจะถือว่าโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าโควิด2ปีแต่ก็เป็นโอกาสอันดีที่เขาเรียนรู้เรื่องออนไลน์มากขึ้นได้ใช้โปรแกรมออนไลน์หลายตัวมากโดยการหลายตัวมากก็เป็นความโชคดีของแผนกบัญชีรวมความโชคร้ายที่เป็นเรื่องของโควิดนะฮะก็ทำให้เขาแต่ทั่วประเทศเป็นอย่างนี้ทั่วโลกเป็นอย่างนี้เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับโอเคนะขอบคุณอาจารย์มากครับอาจารย์ตายนะขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์เดี๋ยวนี่คือนักเรียนปวช.และปวส.นะครับว่าเรียนแล้วมันไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเดี๋ยวไปติดตามห้องอื่นต่อไปครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะตอนนี้เราจะไปที่อาคาร12นะครับเป็นอาคารที่สร้างใหม่นะครับที่จะให้นักเรียนในวิชาเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีเรียนนะครับห้องปฏิบัติการค่ะใช้ทำการสัมมนาค่ะเมื่อก่อนนี้ก็เป็นห้องปฏิบัติการใช่ค่ะแต่นู้นคือโรงคอมพิวเตอร์แต่ตัวนี้คือเวลาจัดสัมมนาเราจะมาใช้ที่ห้องนี้ค่ะถ้วยพระราชทานค่ะใช่ค่ะของสมเด็จพระเทพค่ะคุณละคนลุกนี่พระราชทานกี่อันนี้ปีแรกเลยที่เราได้คือปี52ค่ะอันนี้คือให้เด็กนั่งเครื่องไปค่ะแล้วก็ได้เชิญถ้วยกลับมาเราได้ทั้งที่1ทั้งปวช.แล้วก็ปวส.นั่นก็คือเราก็จะได้รางวัลอย่างเงี้ยทุกปีค่ะปัจจุบันก็เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะครับก็เป็นศิษย์เก่าที่เห็นครั้งแรกระหว่างปวช.และปวส.ครับตัวผมเองเนี่ยตั้งใจว่าจะเป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ที่ e-tech ตั้งแต่ปวช.แล้วครับเพราะนั้นที่บอกว่าเรียนบัญชีได้ตกงานจริงเหรอลูกไม่จริงเลยไม่จริงเลยยังไงเรียนบัญชีก็มีงานทำแน่นอน 100% โอเคแล้วก็ค่าตัวสูงด้วย